ีดยาแรงแล้วไปค่ะไปค่ะวันนี้มาร่วมวันนี้นะคะก็เอสมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ค่ะของควินค่ะเสื้อผ้าก็สวยงามมากๆเขาได้รับแรงบันดาลใจจากทรงเลขาคณิตต่างๆแล้วก็มีสีแบบของเมทัลลิกด้วยสีเหลืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สีสันฉูดฉาดแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเลยค่ะถูกใจใช่ไหมคะชูเมย์ถูกใจเลยค่ะใส่สบายด้วยผ้าเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะรู้สึกว่าใส่แล้วแบบมั่นใจค่ะได้ไปกี่ชุดคะวันนี้ได้ไป 2-3 ชุดเลยค่ะฝากสักนิดนึงค่ะเซอร์สำหรับสาขาเซ็นทรัลโฮมได้ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมร้านนะคะร้านก็มีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยนะคะที่ Queen Central World ค่ะค่ะถามเลยในช่วงนี้ค่ะมีเสียงของเราโผล่ใน IG ของเคนบ่อยๆใช่ค่ะก็แกล้งเขาก็ชอบให้โดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยสงสัยว่ายังไงคะกลับมาดีกันแล้วใจอ่อนแล้วก็ดีขึ้นนะคะถือว่าพี่เขาน่ารักขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเข้ากันได้มากขึ้นก็เขาเรียกว่าก็ปรับตัวกันอยู่ค่ะเราเห็นความพยายามใช่เราเห็นความพยายามจากเขาเยอะพอสมควรค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะได้มีกี่คะแนนเขาใส่ใจเรามากขึ้นไหมหลังจากที่แบบงานตอนนั้นหายไปก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะคือนอกจากจะทำงานหนักแล้วก็ยังเหมือนแบบว่าใส่ใจคนรอบข้างไม่ใช่แค่ตัวเราแต่หมายถึงว่าคนที่ทำงานด้วยหรือว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นถึงความใส่ใจมากขึ้นค่ะตอนนี้เรียกว่าจิตใหม่สำเร็จจิตแล้วหรือยังคะก็เล่นตัวอีกนิดนึงกันไหมคะเขาเล่นตัวอีกนิดนึงจริงเหรอคะก็เกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งจริงๆนะตอนนี้สถานะเราจะต้องเรียกเป็นว่าอะไรคะอ๋อไม่เคยคุยกันเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้แบบเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นคุยกันดีๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็พร้อมเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้ใช่ตัวหนูเปิดใจค่ะจีไม่ได้แล้วใช่ป่ะอะไรนะคะคนอื่นจีไม่ได้แล้วถ้าขนาดนี้ก็น่าจะจีไม่ได้แสดงว่าเขาไม่มีคู่แข่งแล้วไม่มีคู่แข่งค่ะไม่มีแต่ว่าแรงเชียร์จากแฟนๆเยอะมากค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็เยอะมากเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนรู้จักกันมานานเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบอยากให้เห็นว่าแบบคบกันไปต่อไปให้ถึงฝั่งนะอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆเจออะไรก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาทางเราใช่ไหมที่แบบว่าอย่าเพิ่งใจแข็งใช่ไหม ทั้งคู่เลยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าคิดดีๆอยากให้แบบอย่ายอมแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับครั้งนี้มันมีสูตรลับไหมเพื่อว่าแบบทำยังไงจะได้ชนะใจเราอีกรอบนึงโอ้ไม่มีไม่มีเลยเขาได้ฟังอยู่เขาได้ทำเลยไม่หนูก็บอกเขาเสมอว่าแบบอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายขอแบบนี้ขอดูกันยาวๆแต่ว่าห้ามหมดโปรโมชั่นอีกต่อไปห้ามหมดแต่บอกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะจริงๆเวลาเราพูดกับเขาแบบนี้เขาว่าไงบ้างเขาดูแบบอยู่ต่อหน้าสื่อเขาจะดูล่าเริงอะไรเงี้ยถ้าเราพูดกับเขาแบบนี้เขาจะแบบเขาก็เหมือนกันล่าเริงยิ้มหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะแบบครับเพราะว่าได้แต่ตอบว่าครับแต่ดูเหมือนว่ามีเขากลับมายอมเรามากกว่าไหร่ยอมหนูใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาได้เวลาไปตกตะกอนเยอะแล้วก็ได้แบบอยู่กับตัวเองได้คิดจริงๆว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นถึงความสำคัญของแบบคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเห็นความเด็ดขาดของเราด้วยหรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะใช่ค่ะมาแบบธรรมดาไม่ได้แล้วใช่จะมาปล่อยปากแล้วเลยใช่เราก็ต้องมีขึ้นบ้างดูเขาสู้ขึ้นเยอะไหมคะแบบเต็มที่อ่ะเต็มร้อยบุกก็ดูเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าสังเกตคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบคิดถี่ถ้วนมากขึ้นหลายๆทางมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกเรามากขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุยเขาก็บอกเขามองถึงอนาคตตลอดเขาบอกว่าเขามองทุกครั้งก็มองแหละแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้ทำตอนนี้เขาเรียนแล้วนะคะมีเรียนแล้วอ๋อค่ะก็กำลังหมายมั่นปั้นมืออยู่ค่ะก็ไปหาดใหญ่แบบ
ต้นเดือนท้ายเดือนไปบ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะเปิดเหมือนร้านขนมที่หาดใหญ่ด้วยก็เปิดเดือนนี้ค่ะเขาบอกเขาเก็บตังค์มาตลอดเลยนะค่ะเก็บตังค์เพื่อเราเลยเราสร้างอนาคตเลยเอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะกลัวเขาจะจริงจังจนละเลยเราอีกไหมจริงจังกับเพื่อนจริงอ๋อจริงไหมคะไปถึงว่าแบบตอนนั้นที่เขารักต้นไม้เขาก็จริงจังกับลืมเราก็อย่างที่บอกต้องดูกันยาวๆค่ะต้องดูกันยาวๆค่ะเตือนไว้เนาะเตือนค่ะสถานะตอนนี้ของเราก็คือโสดแต่อยู่ในโหมดที่ใครก็จีบไม่ได้แล้วโยนจีบไม่ได้แล้วแหละยังโสดไหมคะก็ไม่รู้ค่ะมีคนคุยค่ะมีคนคุยมีคนเดียวคนจีบอยู่คนเดียวแต่นี้มีอยู่คนเดียวหนึ่งทัวร์ไม่มีกู้แข่ง